91รู้ทันรู้ทางติดตามกันเหมือนเดิมนะคะในช่วง91รู้ทันรู้ทางทนายมือค่ำหลังอาหารเย็นค่ะวันนี้วิทยากรจากทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์อัศวินขวัญพรหมกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนาจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยท่านใดมีคำถามต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลย1644หรือ029410847ถึง50แต่คำถามฝากนะคะก็มีมาหลายท่านแล้วเหมือนกันนะคะไปทักทายอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะครับสวัสดีครับคุณวนาครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก็มีคุณผู้ฟังฝากคำถามไว้ในวันนี้วันศุกร์หลายคำถามเลยก็เข้าใจว่าเราจะไม่เจอกัน2วันก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะนะก็เลยมีคำถามเยอะเลยขอไปเริ่มเลยละกันค่ะอาจารย์นะคะคุณนิสาค่ะถามมาว่าคุณปู่คุณย่านะทั้ง2ท่านเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ท่านนะได้ทิ้งที่ดินพร้อมบ้านไว้คือไม่ได้ทำไม่ได้โอนมรดกส่วนนี้ให้ใครเลยคุณลุงค่ะคุณลุงก็ไปแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้จัดการมรดกนะโดยที่พี่น้องคนอื่นๆไม่ทราบเลยนะคะแล้วปรากฏว่าคุณลุงก็ไม่ยินยอมให้ญาติพี่น้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เลยแล้วคุณนิสาในฐานะหลานเนี่ยนะคะก็อยากจะสอบถามปรึกษาอาจารย์ว่าเอ๊ะควรจะทำยังไงดีฮะและถ้าเราจะพี่ๆน้องๆคนอื่นๆนะถ้าเกิดว่าต้องการจะนะทำให้ตำแหน่งผู้จัดการมรดกเป็นโมฆะแล้วแต่งตั้งใหม่เนี่ยทำได้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็ยื่นถอดถอนนะครับยื่นถอดถอนใช่ครับว่าคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าผู้การมรดกมีหน้าที่อย่างไรค่ะผู้การมรดกมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งปันแก่ทายาทค่ะถ้าหากว่าผู้การมรดกจะทำการเกินหน้าที่หรือว่าไปทุจริตหรือไปยักยอกอะไรก็แล้วแต่ในทรัพย์มรดกนะครับก็ต้องมีความผิดก็ต้องเพิกถอนไปค่ะกระทำการตัวไม่เหมาะสมไม่ดำเนินการตามกฎหมายไปทำบัญชีทรัพย์อะไรอย่างต่างเนี่ยนะครับก็ต้องโดนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้ถอดถอนผู้จัดการมรดกเพื่อตั้งคนใหม่เนี่ยคนที่เขามีเวลาค่ะหรือว่ามีความสามารถในการจัดการมรดกค่ะอาจารย์คะเราขั้นตอนการยื่นถอดถอนล่ะคะจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะไปยื่นต่อศาลเลยครับไปยื่นต่อศาลครับยื่นต่อศาลไปคัดค้านว่าค่ะคนต่างๆนี่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนื่องจาก1 2 3 4ก็ว่าค่ะแล้วคนที่ไปยื่นต้องเป็นแค่เป็นญาติพี่น้องต้องเป็นทายาทต้องเป็นทายาทต้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียกับมรดกส่วนนี้เป็นของมรดกอ๋อค่ะแล้วจำเป็นไหมคะว่าเป็นแค่คนใดคนหนึ่งก็ได้หรือต้องเป็นพี่น้องทั้งหมดคนหนึ่งคนใดก็ได้ครับอืมค่ะคนหนึ่งคนใดก็ได้คนหนึ่งคนใดก็ได้พี่ก็ได้นะครับอ๋อนะแล้วใช้เวลานานไหมคะอาจารย์กว่าจะมีการใช่ระยะเวลาประมาณก็อยู่ที่ว่าเขาจะกำหนดว่าวันไหนให้ไต่สวนคำร้องค่ะครับก็โดยประมาณและประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนครับค่ะไม่เกินจากนี้นะคะพอถึงขั้นศาลแล้วก็จะมีการไก่เกลี่ยขึ้นมาค่ะครับไก่เกลี่ยมาให้ปณีประนอมกันว่าตกลงกันได้ไหมระหว่างญาติพี่น้องอย่างเงี้ยใช่ไหมครับค่ะต้องไปที่ศาลนะก็ดีที่สุดแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ค่ะนี่จะมีการประนอมกันค่ะว่าทำไมเหตุใดถึงคุณไม่ให้เขาอย่างเงี้ยทำไมถึงมีการมายื่นใช่ไหมครับถอดถอนพี่น้องด้วยกันเนี่ยค่ะอย่าไปโกงกันเลยค่ะอยู่ด้วยกันนะครับค่ะมันจะได้สบายใจค่ะบ้านเราแข็งแรงเนี่ยค่ะก็ดีแล้วคนภายนอกจะมาลุกลามก็ไม่ได้ต้องปกป้องบ้านตัวเองไว้ก่อนเอาพี่น้องไว้ก่อนเริ่มจากสังคมครอบครัวเนี่ยนะคะในครอบครัวครับฝากไว้นะคะแล้วก็คำถามต่อไปจากคุณจารุวรรณค่ะคุณจารุวรรณบอกว่าได้เช็คมา1ใบจากลูกค้ารายหนึ่งก็ทำธุรกิจเนี่ยนะคะอาจารย์ปรากฏว่าตอนที่จะนำเช็คไปขึ้นเงินเช็คเด้งค่ะอาจารย์ทีนี้ก็เลยอยากจะทราบขั้นตอนการดำเนินการฟ้องคดีว่าจะต้องทำอย่างไรและคดีลักษณะนี้จะมีการออกหมายจับหรือเปล่าคะอาจารย์ครับคือมันต้องรู้ว่าเช็คเนี่ยถ้ามีมูลนี้ที่สามารถบังคับได้เนี่ยมีมูลนี้ที่ถูกต้องจะออกมาจับหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่ามีมูลนี้ไม่ใช่ไปไล่มันเถิดถ้าหากไปได้รับเช็คจากลูกค้ามาเป็นเช็คค่าอะไรค่าสินค้าถ้าเป็นค่าสินค้านั้นก็ต้องมีใบส่งของนะหรือใบกำกับภาษีอะไรก็แล้วแต่
นะครับที่นำมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นมูลหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับกันได้ตามกฎหมายก็ไปดำเนินการได้สองทางคือหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับหรือดำเนินคดีเองก็ได้นะครับก็ออกหมายจับได้ทั้งสองทางเว้นแต่ว่าเช็คนั้นนะเป็นเช็คค้ำประกันหรือว่าเป็นการแลกเงินสดอะไรอาจจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือว่าเป็นการเช็คค้ำประกันเวลาไปกู้ยืมกันแล้วเอาเช็คค้ำประกันอันนี้ในทางแพ่งก็สามารถบังคับก็ได้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนนะแต่ว่าต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเช็คใช่ไหมคะว่ามีมูลนี้ชัดเจนไหมว่าเป็นเช็คค้ำประกันหรือว่าเป็นเช็คที่ชำระค่าสินค้ากันเนี่ยสามารถบังคับคดีกันได้อยู่แล้วในทางอาญานะครับสามารถดำเนินคดีได้ในทางอาญานะคะเขามีความผิดอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็นะคำถามต่อไปเลยนะคะอาจารย์คะคุณกันดาค่ะคุณกันดานี่คำถามค่อนข้างยาวเลยนะคะคุณกันดาบอกว่าตัวเองเนี่ยแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วก็พักอาศัยอยู่นะก็คือไปอาศัยอยู่กับสามีนั่นแหละค่ะที่ต่างประเทศแล้วก็มีบุตรชายด้วยกัน1คนนะคุณกันดาบอกเอ๊ะเข้าใจถูกไหมคะว่าคือถึงแม้ว่าคุณกันดาไม่ได้แจ้งเกิดที่ประเทศไทยแต่ว่าลูกคุณกันดาก็จะได้รับสัญชาติไทยตามคุณแม่อันนี้คำถามแรกก่อนเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์สัญชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องสัญชาติค่ะไปแต่งงานไปพักอาศัยอยู่ที่นู่นแล้วก็มีลูกด้วยกันมีบุตรด้วยกัน1คนมีลูกด้วยกัน1คนครับสัญชาติโดยมารดาค่ะครับก็ต้องไปดูว่าตรงเนี้ยโดยการเกิดนะครับโดยการเกิดก็อาจจะได้สัญชาติว่าเราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศนั้นกับประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะต้องดูกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยใช่ไหมคะครับแต่เรื่องการได้สัญชาติหนึ่งได้สัญชาติโดยการเกิดหรือได้สัญชาติโดยที่เฉพาะเป็นเกิดที่ประเทศใดเนี่ยนะครับได้สัญชาตินี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่านะครับค่ะแต่ถ้าเกิดในประเทศไทยสมมติอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีการเกิดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องได้สัญชาติของไทยค่ะนะคะแล้วสอบถามต่อมาบอกว่านะคะบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นสัญชาติไทยไม่เคยสละสัญชาติไทยแล้วคุณแม่เองก็มีมรดกอยู่นะเป็นที่ดินผืนหนึ่งแบบนี้ค่ะนะในส่วนของบุตรเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกถูกต้องไหมคะอาจารย์คะกับได้ฮะมันไม่เกี่ยวสัญชาติไม่เกี่ยวเลยครับค่ะได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสอบถามนู่นเลยค่ะสอบถามเผื่อมาเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่านะในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่าจะมีการรับโอนที่ดินจะเขาจะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติไหมคะรับโอนที่ดินพิสูจน์เช่นลูกรับจะรับจากแม่อย่างเงี้ยค่ะคือกฎหมายที่ดินเขาจะระบุว่าบุคคลต่างด้าวกับบุคคลต่างชาติเป็นนะครับที่จะห้ามนะครับค่ะว่า1ถือที่ดินได้เท่าไหร่หรือไม่สามารถถือแทนได้ค่ะและถ้าสมมติว่าอาคารชุดเนี่ยอาจจะได้มันจะดูที่กฎหมายที่ดินว่าจะให้บ้างน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ได้ค่ะก็รับได้เหมือนกันก็รับได้เหมือนกันครับผมอ๋อค่ะแล้วกรณีเป็นบุตรชายเนี่ยค่ะอาจารย์ไปเกิดที่นู่นสหรัฐอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเราจะต้องมาเกณฑ์ทหารที่บ้านเราไหมคะค่ะเกณฑ์ทหารเขาเรียกว่าชายไทยหรือเปล่าคุณแม่เป็นคนไทยนะคุณพ่อต่างชาติกฎหมายก็เขียนว่าชายไทยนะครับถ้าเมื่อเขาได้ชายไทยเขาไม่ต้องเกณฑ์ค่ะแล้วอันนี้ต้องเกณฑ์ใช่ไหมครับเป็นชายไทยต้องเกณฑ์ก็ต้องกลับมาใช่ไหมคะตามขั้นตอนตามหลักของบ้านเราครับตามใบเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับก็สรุปว่าต้องเกณฑ์นะคะคำถามค่อนข้างยาวเลยแบ่งเป็นหลายคำถามนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์คะคุณสมพรบอกว่ามีที่ดินผืนหนึ่งค่ะทำสวนยางนะคะบอกว่ามีที่ดินที่เป็นสวนยางที่ทางธนาคารประกาศขายเอกสารสิทธิ์บอกว่าเป็นนส.3ก.แล้วคุณสมพรไปเห็นมาบอกเกิดสนใจค่ะแต่ว่าบอกอยากจะปรึกษาอาจารย์อัศวินก่อนนะบอกว่ามีอยู่ว่าเจ้าของเดิมเขาเอาไปจำนองต่อๆกันไว้ถ้าเกิดคุณสมพรสนใจแล้วอยากจะซื้อที่ดินผืนนี้มานะบอกว่าจะ
จะสามารถดำเนินการซื้อได้ตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยซื้อได้หรือเปล่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปตัดนะยางขายหรือเปล่าไปกรีดยางอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราจะมีความผิดอะไรหรือเปล่าคะที่ดินนส3กเอกสารสิทธิ์ก็คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เนี่ยสามารถจำหน่ายจ่ายโอนกันได้อยู่แล้วจำหน่ายจ่ายโอนได้เพราะฉะนั้นเรื่องของจำหน่ายจ่ายโอนจบไปไอ้จดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินก็ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาซื้อขายเนี่ยก็ซื้อขายก็จะถามว่าที่ดินเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างไหมค่ะหรือว่าเป็นที่นาไหมเป็นที่สวนไหมเป็นถามไว้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในสวนยางเนี่ยเมื่อเราซื้อที่ดินมาแล้วก็สวนยางเนี่ยก็สามารถไปดำเนินทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์มีสิทธิ์เต็มที่ในการทำประโยชน์เก็บเกี่ยวอะไรได้อ๋อค่ะอาจารย์สามารถดำเนินการได้ค่ะนะคะเข้าใจว่าติดใจเรื่องของการที่ทราบว่าที่ดินผืนนี้มีการเจ้าของเขานำไปจำนองนะคะอาจจะหลายทอดแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าในเอกสารเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่าติดจำนองคือเข้าใจว่าไปจำนองในลักษณะของปากเปล่าค่ะอาจารย์แล้วเราจะดำเนินการยังไงดีคะการจำนองต้องจดทะเบียนแต่ก็อาจจะว่าไปกู้ยืมใครสักรายแล้วก็เอาเอกสารสิทธิ์เนี่ยไปวางไว้ค่ะแต่เมื่อขายคนอื่นบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วนี่นะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวหรือปิดยางหรืออะไรได้ค่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นที่ไปจำนองกับคนอื่นหรือไปจำนองคนอื่นมันไม่เกี่ยวกับในเรื่องการที่ว่าได้ขายกับคนสุดท้ายแล้วคนหลังสุดค่ะนะครับเพราะคนที่รับซื้อไว้เขาได้ครอบครองอยู่ค่ะเพราะนั่นถือรับรองการทำประโยชน์ได้แต่ใครก็ครองเกิน1ปีก็ได้เป็นเจ้าของอยู่แล้วอ๋อค่ะครับเพราะว่าคนที่เขาไปทำประกันหรือจำนองไว้ก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์เพราะเขายังไม่ได้มาครอบครองค่ะเพียงแต่เขาได้เอกสารสิทธิ์บางส่วนไว้ถือไว้ค่ะแต่ถ้าคุณสมพรไปนัดเจ้าหนี้รายอื่นก็ฟ้องร้องกันไปค่ะไปค่ะแต่บางครับตรงนี้เราต้องว่ากล่าวไปว่าอันเนี้ยยังมีเจ้าหนี้ที่เขาขายอยู่ที่นี่แล้วแต่เขาครอบครองอยู่แล้วอืมค่ะครับค่ะนะคะนะฮะก็นะหมดไปนะสำหรับคำถามคุณสมพรเดี๋ยวช่วงที่รอคำถามเข้ามานะคะให้อาจารย์ได้พักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับสายสดนะคะยังสามารถที่จะนะสอบถามได้เลยนะคะผ่านทาง1644แล้วก็029410847-50เราพูดคุยกัน91รถทันรู้ทางนะคะเพราะว่านะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เจอกันท่านใดที่มีปัญหาใดๆที่อยากจะปรึกษากับอาจารย์อัศวินโทรเข้ามารอสายได้เลยค่ะอัศวินคะมาต่อที่คำถามของคุณพงพัฒน์นะคะคำถามนี้ฝากถามแทนเพื่อนบอกว่าเพื่อนนี่ไปสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทค่ะนะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือทราบมาว่าวุฒิการศึกษาที่เพื่อนนะนำไปยื่นก็คือปริญญาตรีเนี่ยนะคะมีการแก้ไขในเรื่องของเกรดนะเกรดเฉลี่ยเนี่ยนะคะทีนี้ก็อยากสอบถามว่าเอ๊ะกรณีถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีการตรวจพบในเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะคะนะจะมีโทษอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็ทุจริตอยู่แล้วมันก็ชัดเจนนะครับมีความผิดอยู่แล้วทุจริตเรื่องอะไรเรื่องไปแจ้งความหรือว่าไปแจ้งว่าเรื่องเกรดหรือเรื่องอะไรใช่ก็คือเรื่องเกรดมีการแก้ไขเกรดเฉลี่ยในวิธีการศึกษาปริญญาตรีใช่ถ้าเกิดทางมหาลัยเขามีการตรวจพบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดำเนินการอย่างไรกับเพื่อนของคุณพงพัฒน์นะคะก็คือไปแก้ไขเอกสารเนี่ยครับแน่นอนอยู่แล้วเป็นการกระทำความผิดในเรื่องเอกสารปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมไปเพื่อไปดำเนินการให้ได้มาเพื่ออย่างหนึ่งอย่างไรค่ะก็มีความผิดนะก็มีโทษการใช้เอกสารปลอมแปลงเอกสารค่ะโทษหนักไหมคะอาจารย์ก็โทษก็หนักนะครับค่ะนะครับคือโทษ 2-3 ปีนี่ก็ถือหนักแล้วนะนะฮะแล้วบอกค่ะว่าหนักเท่าไหร่นะฮะค่ะคือที่ว่าคุณรับสภาพหรือไม่อะไรเงี้ยเคยกระทำความผิดหรือเปล่าเคยมีคดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอคะอาจจะลงคดีสองปีแต่ว่าจะรอลงอาญาก็ได้ว่าคดีมาคดีถามไม่รอก็ได้ว่าพฤติกรรมอย่างคดีมันร้ายแรงค่ะไม่สมควรรอค่ะครับก็มีหลายคดีที่ออกคือออกข่าวอยู่ว่าค่ะที่ศาลไม่รอเหตุใจมันอยู่ในดุลพินิจหรือการร้ายแรงหรือไม่ค่ะ
นะซึ่งก็ไม่ควรจะกระทำในลักษณะนี้เลยนะคือไม่ควรกระทำความผิดเลยดีกว่าค่ะนะไม่ทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษค่ะแต่สบายใจกว่าค่ะอย่าพยายามหรือคิดจะทำอย่าคิดเลยค่ะคิดก็ไม่ดีแล้วแค่คิดก็ไม่ดีแล้วค่ะแค่คิดก็ก้าวเข้าไปในตารางในคุกในตารางแล้วแหละนะคะคิดเลยนะถ้าคิดใจเราไม่ดีแล้วคิดดีทำดีแล้วได้ดีแล้วนะคะแล้วก็มีสายสดเข้ามารอค่ะอาจารย์คะจากคุณสนธยาสวัสดีค่ะคุณสนธยาครับสวัสดีครับคุณวนาและอาจารย์ครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีผมมีจักรยานคันหนึ่งทีนี้มันหายไปครับหายได้3เดือนแล้วแล้วผมไปตามเจอที่บ้านหลังนึงเขาบอกว่าจักรยานกันเนี่ยมีผู้ชายคนนึงอ่ะเอามาเปลี่ยนล็อกมอเตอร์ไซค์บ้านเขาไปอีกแล้วที่ได้ผมเลยขอจักรยานเขาคืนเขาบอกเขายังไม่ให้มันเป็นของกลางครับอ๋อครับแล้วผมจะทำไงถึงจะจักรยานกลับมาได้คุณสนธยามีหลักฐานมีอะไรมีพยานทั้งซอยแล้วก็ผมรู้จักคนทั้งซอยแล้วก็รู้ว่าผมมีจักรยานคันนี้เป็นของลูกสาวก็ไปแจ้งความเลยว่าของเราเนี่ยจักรยานของเราแล้วก็ไปแจ้งความว่ามีพยานรู้เห็นว่าเรานิชาอยู่ตลอดนะครับไปแจ้งความว่าที่สนที่ใกล้นะครับค่ะไปแจ้งความในสนในพื้นที่ใช่ไหมคะอาจารย์ได้พื้นที่ค่ะสนที่ใกล้คือในพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะที่ใกล้แล้วรถจักรยานเราหายเคยแจ้งความไว้ก่อนนะครับคุณสมัยไม่ได้แจ้งครับผมคือมันอยู่ขัดกันไปแค่สองสามซอยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันมีเยอะคุณสนธยาไปแจ้งความเลยบางครั้งขอให้ระวังกันนิดบางครั้งซื้อของใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานพอออกมาดูตั้งของทั้งรถหายแล้วก็มีต้องไปแจ้งไว้ก่อนแล้วถึงจะไปกลับมาได้หรอครับไปแจ้งความเลยแล้วเจ้าที่เขาจะถามว่าตอนนี้รถจักรยานเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมพอจะรู้ว่าจะเอาไปแต่ถ้ารู้ว่าเอามานั้นที่เจ้าหน้าที่อาจจะส่งแล้วคือมาก็คือมอเตอร์ไซค์คันที่หายเขามีรูปภาพของคนที่เอาจักรยานผมไปมีหมดเลยเขามีวงจรปิดแต่มอเตอร์ไซค์ที่หายเขาไปแจ้งความแต่ผมไม่ได้แจ้งคุณสนธยาก็ควรจะต้องไปแจ้งความค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วแหละที่หายไปอะค่ะเขาจะมีคนอื่นอยู่ในบ้านกี่อย่างหรืออะไรก็แล้วแต่จักรยานรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือทรัพย์สินอื่นแต่ของคุณเนี่ยเป็นใจคุณไม่แจ้งก่อนไม่แจ้งแล้วเขาจะทราบได้ไงว่าเป็นของคุณค่ะไปแจ้งครับแจ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเรียกมาดำเนินการให้เอาของกลางคืนให้ท่านดำเนินการแจ้งความแล้วก็ให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็ได้มาดำเนินการตรวจสอบนะคะแจ้งความนะฮะครับผมครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสนธยาขอแทรกด้วยขอความช่วยเหลือจากคุณวิโรจน์นะคะก๊าซ NGV หมดเป็นรถแท็กซี่สีส้มทรหันพอพาน8951ตอนนี้จอดอยู่ภายในซอยพิบูลสงครามซอย1ค่ะเข้าไป150เมตรเจอรถจอดอยู่เลยแล้วก็คุณพิสารรถสตาร์ทไม่ติดนะคะอยู่วงแหวนตะวันออกขาเข้าเลยด่านธัญบุรีมา3กิโลเมตรตรงจุดพักรถนะคะตรงจุดพักรถก่อนถึงทางลงลำลูกกากระบะอีซูซูดีแม็กบรรทุกของมาเต็มคันรถค่ะนะรถสีบรอนซ์ทองทะเบียน9799กรุงเทพตอนนี้ทีมงานประสานงานทางกู้ภัยให้แล้วนะคะอาจารย์คะไปต่อกันที่คำถามจากคุณกมลนะคะคุณกมลบอกว่าขับรถนะคะไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็นำรถไปจอดอยู่หน้าร้านค้าร้านหนึ่งค่ะเจ้าของร้านบอกว่ามาขอเก็บค่าที่จอดรถนะคุณกมลก็เลยงงว่าเอ๊ะเขามีสิทธิ์เก็บค่าจอดหรือเปล่าแล้วถ้าเราไปแจ้งความเขาจะมีความผิดไหมคะครับเรื่องนี้มันก็มีเยอะในกทม.ค่ะในกรุงเทพมหานครหรือเขตปริมณฑลค่ะเพราะมันมีรถจำนวนมากนะครับบางซอยเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยไม่ทราบว่าเจอบ้างไหมว่าต้องจ่ายตังค์ค่ะครับมีหลายที่ก็ไม่ต้องเอ่ยมีเยอะค่ะที่ถามว่าต้องไปจอดหน้าร้านแบบเป็ดกลางเนี่ยตรงนั้นเป็นถนนสาธารณะหรือไม่ต้องดูว่าพื้นที่ที่เป็นตลาดตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าใช่พื้นที่เป็นที่จอดรถไหมถ้าไม่ใช่พื้นที่จอดรถและเป็นที่ส่วนบุคคลนะก็สามารถเก็บได้ค่ะเขาสามารถเก็บได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปซื้อของตรงนี้ก็เก็บตังค์แล้วเราก็ไปจอดที่อื่นก็ได้ค่ะบางครั้งตามห้างใหญ่ๆนะครับเก็บ
ตังแพงๆเลยใช่ค่ะคิดเป็นชั่วโมงเนื่องจากนั้นคุณกมลเนี่ยไปซื้อของไม่ยอมเสียนิดก็ได้ค่ะนะครับเพื่อความสะดวกเราจะไปจอดที่อื่นอาจจะเกิดอันตรายก็ได้โอ้ค่ะเฉียวชนก็ได้ยอมเสียนิดนึงลองนึกดูว่าที่เราจอดตามมาเนี่ยเขาคิดเป็นชั่วโมงเลยอืมค่ะใช่ไหมครับและมากและแพงด้วยค่ะและแพงด้วยถามว่าต้องจ่ายตังค์ไหมค่ะเป็นที่ส่วนบุคคลต้องจ่ายครับอืมแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็จะต้องจ่ายตามนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่พอใจเราไม่อยากจอดเราก็ต้องไปหาที่จอดจุดอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกคืออาจจะต้องเดินไกลหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเองจะว่าอะไรของรัฐเนี่ยนะค่ะคุณนาเคยไปแถวบางสถานที่ไหมทำไมฮะรับอยู่ด้วยเพราะบริการแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดโอ้ค่ะมีหลายที่นะอืมค่ะหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องจ่ายค่ะก็จะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะถูกกว่านิดนึงค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้วัดนะฮะโทษนะค่ะต้องจ่ายนะแล้วฮะที่ไหนหลายวัดนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะค่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีจะไปจอดอะไรก็คงจะต้องดูสักนิดนึงว่าเสียเงินหรือเปล่าบางทีก็มีบินให้พร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็แล้วแต่ละสถานที่นะคะก็อ่ะนะคุณกมลก็ลองดูนะคะเพราะไม่ได้บอกมาว่าเป็นตลาดในลักษณะไหนเป็นถนนหลวงหรือว่าเป็นส่วนบุคคลนะคะอ่ะก็ตามที่อาจารย์แนะนำค่ะแล้วก็สายสดอีกหนึ่งสายแล้วกันนะคะอาจารย์นะปิดท้ายการคุณสุพจน์เรื่องของสัญญาเงินกู้คุณสุพจน์สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมเชิญค่ะคือแฟนผมได้ไปทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมในวงเงิน 30,000 บาทและทีนี้บริษัทเขาคือเขาบังคับให้ทำประกันเงินไอ้ทำประกันภัยเงินกู้นะครับผมมันจำเป็นต้องทำด้วยนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่เขาในรูปนิติบุคคลนะครับว่าทำอะไรเขาต้องทำประกันเขาต้องบังคับเราทำประกันภัยไว้ก่อนใช่ไหมครับเขาจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับในลักษณะนี้เขาต้องเสียภาษีแต่ว่าเขาจะบังคับเราเนี่ยเราต้องดูถึงเงื่อนไขถ้าเขาเปรียบเราเราก็ไม่ต้องทำแต่ในเมื่อทำไปแล้วเนี่ยทำไปแล้วเราต้องดูว่าในเมื่อเราผู้บริโภคเนี่ยถูกเราเปรียบจากผู้ประกอบการเราก็สามารถดำเนินการไปยังผู้คุ้มครองผู้บริโภคได้ต้องพวงครับถ้ารู้สึกว่าไม่มีเราก็ไปร้องสคบได้ใช่ไหมครับได้ถ้าเราคือแต่ตอนนี้ครับผมคือเบี้ยประกันในวงเงิน 30,000 บาทมันคือทำสัญญาผ่อนชำระกัน15เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ให้ทำประกันอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทนะครับผมมันคุณซื้อบ้านนะคุณก็ซื้อบ้านเนี่ยก็ต้องมีประกันการกู้เนี่ยก็อาจจะมีหลักประกันไว้อย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับจะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวต้องดูเอกสารหรือสัญญาว่าสัญญาเนี่ยเปรียบเราไหมค่ะเพราะผมไม่ได้เห็นรายละเอียดต้องดูในรายละเอียดเงื่อนไขใช่ไหมคะอาจารย์อัศวินค่ะเปรียบหรือไม่ถ้าเราคิดว่าถูกเปรียบนะเราไปร้องสคบได้อืมครับผมครับก็เป็นนิติบุคคลก็จะเปรียบครับค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับเพียงเท่านี้นะคะครับขอบคุณคุณสุพจน์นะคะก็เป็นคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันค่ะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงค่ะฟังข่าวแบบนี้ว่าอุณหภูมิลดลงค่ะคือจริงๆแล้วผมนี่เสียงเลยกำหนดไปเป็นอาทิตย์แล้วค่ะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงสุขภาพต้องมาก่อนค่ะอุณหภูมิช่วงนี้ก็จะลดลงอีกนะคะอากาศเย็นๆนะคะช่วงเช้าค่ะเรื่องกฎหมายถ้ามีปัญหาอะไรค่ะอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะนักศึกษาสมาคมทนายความค่ะในประเทศไทยได้ยินดีรับใช้คุณผู้ฟังนะคะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินค่ะครับสวัสดีค่ะ